ไทยเมาท์ทูเมาท์มาจ้าไทยเมาท์ทูเมาท์ของเราค่ะใช่แล้วครับนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะไปเล่าข่าวของเรานะฮะแนวช่องทางกันเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงนะครับนะฮะรับสายกันได้โทรมาได้นะรับเพลงกันได้เลยเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ที่กำลังดูไลฟ์สดกันอยู่ก็สามารถจัดงานเพลงได้นะครับใช่แล้วจ้าแล้วก็ช่วงนี้ของเรานะคะเรียกว่าต้องขอกำลังใจนะคะจากพี่ๆป้าๆทุกท่านเลยที่กำลังรับชมรายการอยู่ตอนนี้นะคะส่งกำลังใจไปให้ดาราอาวุโสท่านนี้ค่ะกับคุณอาวิสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งแป้งเองเนี่ยก็ได้เห็นข่าวนะคะจากเพจของดาราภาพยนตร์ตอนนี้คุณอาท่านเนี่ยถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะด้วยอาการหัวใจขาดเลือดน้ำท่วมปอดนะคะอาการท่านจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยในช่วงนี้ค่ะส่งกำลังใจดาราอาวุโสวิสิทธิ์ยุติยงนะฮะถือว่าเป็นนักแสดงอาวุโสอีกท่านหนึ่งนะครับนะฮะในวัย78ปีแล้วนะครับนะท่านเองก็มีอาการเหนื่อยหอบนะฮะหายใจไม่เต็มปอดนะฮะภรรยาของท่านก็เลยนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีในทันทีนะครับเบื้องต้นนะตอนนี้คืออาการท่านปลอดภัยแล้วค่ะพอเราได้เห็นภาพขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตามันทันทีเพราะว่าโอ้คุณอาท่านเนี่ยมีผลงานเยอะมากน้องแบงค์นะส่วนมากน่าจะเห็นทางด้านของช่อง7ซะเยอะนะคะในส่วนของการเล่นเป็นแบบดาวร้ายบ้างก็เล่นละครแบบว่าแอคชั่นหน่อยบู๊บู๊หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยทางคุณจุฑาภานะฮะภรรยาของคุณอาวิสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็ได้เผยว่าตอนนี้คุณอาก็มีอาการเหนื่อยมากๆนะฮะตอนแรกที่พาไปก็คือทั้งหอบทั้งเหนื่อยหายใจไม่เต็มปอดก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลราชวิถีนะฮะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็นำตัวเข้าห้องฉุกเฉินเลยนะฮะตรวจอาการเบื้องต้นแล้วก็วินิจฉัยนะฮะว่ามีอาการหัวใจขาดเลือดและก็น้ำท่วมปอดนะฮะแล้วก็ให้แอดมิดในทันทีนะฮะแพทย์ให้รอดูอาการนะครับในห้องผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับนะเป็นห้อง ICU นะค่ะ CCU นะคะเป็นห้อง CCU นะครับนะฮะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเป็นอาการตีบของเส้นเลือดนะฮะเดิมนะฮะคือเดิมเนี่ยเคยเข้ารับการรักษามาแล้วนะครับเมื่อ1ปีเนาะ1ปีเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะฮะโดยคุณอาโชคตอนนี้เนี่ยนะฮะพอถึงมือหมอเนี่ยคุณหมอคุณอาโชคดีที่ถึงมือหมอหมอก็เลยฉีดยาสลายลิ่มเลือดให้นะครับเข้าไปสู่หัวใจนะแต่ว่าเรียกว่าค่อนข้างรุนแรงกันนะคุณนะเขาแบบว่าก็นะคะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเอฟเฟกต์เลือดออกในกระเพาะอาหารแล้วก็อาจจะมีแผลอยู่นะคะโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีไปเป็นฉีดสีเพื่อให้รู้เส้นเลือดไหนตีบนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็ต้องเอาเลือดออกจากกระเพาะอาหารก่อนในใช้วิธีสอดสายยางเข้าไปทางคอโอ้ถือว่ารุนแรงอยู่นะคุณนะนะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาการของคุณอาเนี่ยก็คือรู้สึกตัวแล้วแต่ยังมีเขาบอกว่าพันธนาการสายต่างๆที่ระยงระยางเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เห็นบอกว่าก็งดอาหารแล้วก็น้ำเนาะแล้วก็มีเครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะยังพูดไม่ได้เพราะว่ามีสายยางอยู่ที่คอนะคะคุณหมอก็ให้อยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันนะคะก็เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสอนใจจริงๆนะคะว่าคนเราเนี่ยสุขภาพสำคัญที่สุดอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆในวัยชราอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าปิดบังอาการคุณหมออย่ามัวแต่อดทนสภาวะความเจ็บปวดในร่างกายเป็นอะไรเนี่ยต้องรีบรักษามาเลยอย่างคุณอาเขาบอกเป็นผู้ชายที่เป็นแบบที่กล่าวมาก็คือเหมือนแบบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเจ็บนิดนึงก็ทนเอาอะไรเงี้ยไม่ยอมมาหาหมอแต่แรกๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคุณหมอบอกว่าหัวใจอาจจะวายได้ทุกเวลาด้วยน่ากลัวนะยังไงเรานะครับสองคนแล้วก็ทีมงานไทยๆนะฮะขอส่งกำลังใจให้คุณอาด้วยนะครับก็ขอให้คุณอาหายป่วยไวๆนะครับนะฮะกลับมาแข็งแรงแข็งแรงนะฮะแล้วก็มาเล่นละครแสดงเล่นละครนะฮะทำผลงานให้เราได้ดูได้ชมกันต่อไปนะครับค่ะนะคะไทยเมาท์ทูเมาท์